Lesson 9บทเรียนบทที่9 Repeat after me อ่านตามคุณครูไปทีละคำครับพร้อมครับ 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 dog 1 dog 2 cats 2 cats Three hens 4 cock 4 cock 5 clock 5 clocks 9 pins 9 pins 10 stars 10 star 11 birds 11 bird 12 pencils 12 pencils 1 dog หมาหรือสุนัขตัวเดียว 2 cats นักเรียนสังเกตดูคำนี้มีแมวอยู่2ตัว 2 cats คำนามคำว่า cats ให้เติมหลังคำนามด้วยตัว s เป็นคำนามที่มีแมวมากกว่า1ตัวเขาเติมหลังคำนามด้วยตัว s เสมออ่านตามคุณครูครับ 2 cats 3 hens สังเกตดูเห็นแม่ไก่อยู่3ตัวลงท้ายคำนามด้วยการเติม s 4 clock เติม s เช่นเดียวกัน 5 clock นาฬิกา5เรือนหลังคำนามคำว่า clock ให้เติม s 9 pin เข็ม pin หมายถึงเข็มหลังคำว่าพิมพ์ให้ใส่เติมตัว s ข้างท้าย 10 stars ดาว star หมายถึงดาวหลังคำนามให้เติม sที่มีดาวมากกว่า1นั่นเองสังเกตง่ายๆครับคำว่า bird หมายถึงนก11 birds 12 pencil ดินสอ12แท่งหลังคำนามคำว่า pencil ให้เติมท้ายด้วยตัว s I am a boy. I have one nose. I have one mouth.
I have one head. I have one head. I have two eyes. I have two eyes. I have two ears. I have two ears. I have two hands. I have two hands. I have two arms. I have two arms. I have two legs. I have two legs. I am.ฉันเป็นเด็กชายบอยหมายถึงเด็กชาย I have one nose nose หมายถึงจมูกฉันมีหนึ่งจมูก one หมายถึงหนึ่ง I have one mouth mouth หมายถึงปากฉันมีหนึ่งปาก I have one head ฉันมีศีรษะหนึ่งศีรษะวันหมายถึงหนึ่งดูประโยคต่อไปครับ I have two eyes eye หมายถึงตา I have ฉันมี have หมายถึงมีฉันมีสองตา two หมายถึงสอง I have two ears ฉันมีหูสองหูTwo หมายถึงสอง Ear หมายถึงหู I have ฉันมี Two hand Two หมายถึงสอง Hand หมายถึงมือมือมีสองข้างเติมหลังคำนาม hand ด้วยตัว is I have two arm ฉันมีมือฉันมีแขนสองแขนเติมท้ายคำarm แขนด้วยตัว s ประโยคต่อไปครับ I have two legs ฉันมีขาสองขา two หมายถึงสอง legs เติมท้ายด้วย s เพราะมีขาสองขา leg หมายถึงขานั่นเองRepeat after me. อ่านตามคุณครูนะครับ He is a boy. He is a boy. She is a girl. She is a girl.He has three books. He has three books. She has two rulers. She has two rulers. He has four pencils.He has four pencils. She has nine books. She has nine books. He has seven rubbers. He has seven rubbers.
She has six pens. She has six pens. He is a boy. He คือหมายถึงเขาผู้ชายเป็นเด็กชายเขาผู้ชายคือเด็กชาย She is a girl เขาผู้หญิงคือเด็กหญิง He has three books เขาผู้ชายมีสามมีหนังสือสามเล่ม three หมายถึงสาม book หมายถึงหนังสือคำนามคำว่า book ลงเติมท้ายด้วยตัว is she has two ruler ruler หมายถึงไม้บรรทัด she เขาผู้หญิงมี had หมายถึงมีสองไม้บรรทัดทูหมายถึงสอง He has four pencil Pencil หมายถึงดินสอ Four หมายถึงสี่ He เขาผู้ชาย Had หมายถึงมี He has four pencil She has nine book เขาผู้หญิงมีเก้ามีหนังสือเก้าเล่มHe has seven rubber. Rubber หมายถึงยางลบผู้ชายมียางลบ7อันต่อไป She has six pen. เขาผู้หญิงมี6 pen หมายถึงปากกาเขามีปากกา6ด้ามซิกหมายถึง6นั่นเองแบบทดสอบท้ายบทเรียนข้อ1คำในข้อใดหมายถึงเข็มคำในข้อใดหมายถึงเข็มข้อ2คำในข้อใดหมายถึง2คำในข้อใดหมายถึง2ข้อ3คำในข้อใดหมายถึง7คำในข้อใดหมายถึง7ข้อ4คำในข้อใดอ่านว่าเทนคำในข้อใดอ่านว่าเทนข้อ5คำในข้อใดหมายถึง3คำในข้อใดหมายถึง3